สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะน้องๆเข้ามากันหรือยังเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยเกิดข้อผิดพลาดนะคะในการถ่ายทอดนิดนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องตุ๊กตามทยอยเข้ามากันแล้วต้องขออภัยด้วยค่ะตะกี้สัญญาณผิดพลาดนิดนึงนะคะเดี๋ยวเริ่มไลฟ์ใหม่นะคะสวัสดีค่ะคุณสายพินค่ะสวัสดีค่ะคุณซกเกอร์ล่ะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณโรบีอ่ะทยอยกันเข้ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะน้องมาร์คตะกี้สัญญาณผิดพลาดเนาะเดี๋ยวเริ่มใหม่นะคะวันนี้พี่ก็อยากจะมาเล่าเรื่องจักรเย็บผ้านะคะว่ามันกำเนิดออกมายังไงนะคะแล้วก็วิวัฒนาการถึงปัจจุบันแล้วก็แนวโน้มในอนาคตเป็นยังไงนะคะก็คือโลกเรามันเปลี่ยนแปลงเยอะนะคะเพราะนั้นการที่เราศึกษาประวัติคือเรารู้อดีตว่าเป็นมายังไงเนี่ยอาจจะได้บทเรียนหรือแง่คิดที่ทำให้เราพยากรณ์อนาคตได้นะคะว่ามันน่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วจักรเย็บผ้าเนี่ยคือกว่าที่จะต้นแบบนะคะหรือว่าที่จะออกมาเป็นเครื่องมือที่ใช้ได้จริงเนี่ยมันมีเรื่องดราม่าถึงขนาดแบบฆาตกรรมกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็น่ารู้นะคะน่าสนใจเลยอยากจะเล่าให้น้องๆฟังค่ะโอเคย่อยกันเข้ามาแล้วเนาะค่ะสวัสดีค่ะน้องเรียมน้องปุ๋ยนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณสุพัฒนานะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมไลฟ์ของเรากันนะคะสวัสดีค่ะน้องแต้มนะคะสวัสดีค่ะคุณเกษรินทร์โอเคค่ะสวัสดีค่ะพี่ต๋อยโอเควันอาทิตย์ก่อนกินข้าวมาฟังเรื่องสนุกสนุกกันนะคะเรื่องกำเนิดของจักรเย็บผ้านะคะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยไหมคะนะคะเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวจะได้ไม่เลทนะคะสวัสดีค่ะคุณน้องสวัสดีน้องชะค่ะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะก็บางช่วงก็จะมีรูปประกอบนะคะเพื่อให้เราเห็นภาพนะโอเคค่ะเดี๋ยวขอสไลด์เลยนะคะวิวัฒนาการของจักรเย็บผ้าเนี่ยพี่ก็จะไม่ได้พูดในรายละเอียดว่าโอ้โหเครื่องนี้เขาออกแบบมาทำยังไงอะไรกันบ้างนะคะแต่ว่าก็จะเล่าเป็นช่วงๆเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยรู้จักการเย็บผ้าเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะแล้วก็จักรเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่กันนานและยังกี่ร้อยหรือกี่พันปีมาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราดูสไลด์ถัดไปเลยนะคะเพราะนั้นประเด็นที่อยากจะเหมือนให้เราได้แง่คิดนะคะในเรื่องวิวัฒนาการของจักรเย็บผ้าเนี่ยมาจนถึงจักรที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะคะมันเกิดจากจินตนาการของมนุษย์นะคะตามที่ไอน์สไตน์เนี่ยพูดอยู่เสมอนะคะว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้เนาะโอเคจักรเย็บผ้าก็เหมือนกันนะคะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเราย้อนดูกันไปตั้งแต่มนุษย์ยุคหินนะคะสมัยนั้นนั่นคือเกิน20,000 ปีมาแล้วนะคะนักโบราณคดีเนี่ยก็ได้ศึกษายุคนั้นอะคือไม่มีกล้องไม่มีวิดีโอหรอกแต่เราก็ได้ศึกษานะคะหลักฐานทางโบราณคดีเนี่ยเราก็พบว่า
มนุษย์เนี่ยอยู่ขั้วโลกเหนืออยู่ทั่วไปเลยไซบีเรียอย่างเงี้ยมันหนาวเพราะนั้นทำไมถึงยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ก็เพราะว่ารู้จักทำเสื้อผ้าใส่แก้หนาวนะคะมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วนะคะเพราะนั้นเขาก็ขุดเจอหลักฐานชิ้นสำคัญมากๆอันหนึ่งว่ามนุษย์รู้จักเย็บเสื้อผ้าใส่มาตั้งแต่ยุคหินละนะคะก็คือเจอเข็มค่ะนะคะอันเนี้ยก็เป็นเราก็ขุดเจอเข็มซึ่งทำจากกระดูกสัตว์แล้วมีรูด้วยนะคะเพราะนั้นก็แสดงว่ายุคก่อนเนี่ยเขารู้จักการเย็บเนี่ยมาตั้งแต่นั่นแหละหลายหมื่นปีมาแล้วนะคะก็คือมีการเอากระดูกสัตว์หรือว่าเขาสัตว์เนี่ยมาเจาะรูแล้วก็ใช้เอ็นสัตว์ซึ่งมันเหนียวนะคะมาทำเป็นได้นะคะแล้วก็เย็บหนังสัตว์นะคะให้ความอบอุ่นกับร่างกายนะแล้วก็จริงๆมนุษย์อ่ะชอบแฟชั่นมาตั้งแต่ยุคนู้นละเพราะนั้นเราก็เลยรู้ว่าไอ้กระบวนการเย็บเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นะคะแต่มนุษย์ยังไม่เคยคิดเครื่องจักรเพิ่งจะมาประมาณ17กว่าๆนะคะคริสต์ศักราช1760นะคะที่เริ่มมีคนเนี่ยอยากจะประดิษฐ์เครื่องที่มันมาแทนมือเพราะว่ามือเย็บอ่ะขึ้นลงขึ้นลงนะการเย็บผ้าเนี่ยก็คือการเอาผ้าสองชั้นนะคะมาเย็บให้ติดกันโดยใช้เข็มใช้ได้นะคะแล้วการเย็บให้ติดกันเนี่ยถ้าเราเย็บมือเนี่ยก็คือเราก็ทิ่มขึ้นทิ่มลงทิ่มขึ้นทิ่มลงเพราะนั้นคนก็เริ่มแบบอยากประดิษฐ์เครื่องมือที่มาช่วยเพราะว่ากว่าจะเสร็จอันหนึ่งอ่ะมันนานนะคะแต่ว่าวิธีคิดของคนยุคนั้นนะคะที่พยายามที่จะประดิษฐ์ไอ้เครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่เวิร์กนะคะเพราะเขาพยายามให้เครื่องจักรทำแทนมือนั่นคือจะมีเข็มทิ่มลงแล้วก็ต้องมีเข็มทิ่มขึ้นแล้วก็มีเข็มทิ่มลงไอ้ตอนทิ่มขึ้นนี่แหละมันยากนะคะนั้นก็เราก็เรียกว่ากว่าที่คนจะมีจินตนาการว่าเฮ้ยมันต้องไม่ใช่ทิ่มขึ้นทิ่มลงแบบนี้เนี่ยครั้งแรกเนี่ยก็คือประมาณปีเดี๋ยวขอสไลด์ดูนะคะเนี่ยค่ะอันเนี้ยคนแรกเนี่ยคือคุณโทมัสเซนนะคะซึ่งเป็นชาวอังกฤษเขาได้จินตนาการว่าเฮ้ยถ้าเราแบบอยากประดิษฐ์เครื่องที่มันมาช่วยแทนเย็บมือเนี่ยมันน่าจะทำงานแบบนี้ใช้มือหมุนนะคะแต่เขาได้แต่วาดแบบยังไม่ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาจริงแล้วก็ยุคนั้นน่ะมีการจดสิทธิบัตรละนะคะเพราะนั้นเขาได้ดีไซน์ไอ้เครื่องเนี้ยตั้งแต่ปีประมาณ1790นะคะแต่ไม่ได้ทำออกมาจนระหว่างนั้นอีกทุกปีเนี่ยมันก็จะมีคนพยายามคิดค้นเครื่องมือมาที่จะช่วยแทนการเย็บมือนะแต่ว่าไม่ประสบผลสำเร็จนะคะจนกระทั่งคนแรกที่ถือว่าเฮ้ยเริ่มเวิร์กเนี่ยก็คือคุณบาร์เทเลมีนะคะเป็นชาวฝรั่งเศสนะคะอันเนี้ยเขาเริ่มผลิตจักรตัวแรกที่เริ่มใช้งานได้จริงนะคะก็คือเขาก็ไปโคกับรัฐบาลฝรั่งเศสนะคะคนนี้เป็นชาวฝรั่งเศสเพื่อที่จะเย็บเสื้อทหารตอนนั้นอะเสื้อผ้าทุกอย่างอ่ะเย็บมือ100%เลยอ่ะอันนี้เขาก็ไปโฟกับรัฐบาลฝรั่งเศสที่จะมาเอาใช้เครื่องเนี่ยมาเย็บเสื้อให้ทหารปรากฏว่าเย็บได้จริงแล้วก็เร็วกว่าเย็บมือเยอะมากเลยนะคะก็ปรากฏว่าเขาก็สร้างโรงงานขึ้นมาที่ทําหน้าที่เย็บเสื้อทหารแล้วก็มีไอ้จักรแบบเนี้ยเรียงกันเป็นสิบตัวเลยนะคะแต่ว่าวันหนึ่งโรงงานเขาถูกเผาค่ะตัวเขาก็อยู่ในโรงงานด้วยดีว่าไม่ตายนะคะแต่โรงงานเสียหายหมดเลยเอ้าแล้วใครอ่ะทำไมมาเผาโรงงานเขาก็คือพวกช่างเย็บเสื้อทั้งหลายนะคะที่เคยเย็บมืออยู่ที่เคยรับงานพวกนี้อยู่ก็เกิดความกลัวนะคะว่าเฮ้ยถ้าแบบมีโรงงานมีเครื่องจักรเยอะๆตัวเองก็ตกงานสิเนี่ยค่ะก็จะเป็นดราม่าละก็
จากตัวนี้รูปนี้ก็เลยไม่ได้ถูกพัฒนาต่อนะคะแล้วก็คุณบาร์เทเลมีที่เป็นคนคิดค้นแล้วก็จดสิทธิบัตรไว้เนี่ยก็สุดท้ายก็ยากลำบากนะคะก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าก็ถูกต่อต้านนะคะจากคนที่กลัวแล้วก็สูญเสียผลประโยชน์นะคะกลัวการเปลี่ยนแปลงโอเคมันหลังจากนี้เนี่ยก็มีคนคิดค้นอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยการทำเสื้อผ้าเนี่ยมันใช้เวลานานสุดๆกว่าจะได้เสื้อตัวหนึ่งนะคะมนุษย์ก็คิดค้นเครื่องจักรเครื่องมือใหม่อยู่ตลอดเวลาจนมาถึงปี1845นะคะอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่อ๋อมีคนประดิษฐ์จักรที่เริ่มเวิร์กได้จริงนะแปลว่าอะไรนะคะคนนี้เป็นชาวอเมริกันนะคะตะกี้คนแรกที่ทำสำเร็จเนี่ยเป็นชาวฝรั่งเศสนะคะอันนี้ชาวอเมริกันชื่อคุณอีเลียสฮาวเนี่ยนะคะเขาประดิษฐ์ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งโดยที่เขาวิเคราะห์ดูเนี่ยจากของคุณบาร์เทลมีเนี่ยมีข้อด้อยมีจุดอ่อนนะคะเพราะว่าเป็นการทำงานแบบใช้ได้เส้นเดียวนะคะใช้ฝีเข็มที่เรียกว่า chain stitch นะคะเดี๋ยวขอรูปอธิบายนิดนึงนะคะว่าของคุณบาร์เทลมีเนี่ยเย็บได้จริงแต่มันหลุดง่ายนะคะเดี๋ยวถ้าเราดูจากรูปนะคะทางขวามือเนี่ยจะเป็นจับของคุณบาร์เทลมีเขาจะเป็นเหมือนลูกโซ่เพราะนั้นถ้าเกี่ยวสติ๊ดหลุดไปอันนึงคือรูดออกมาหลุดหมดเลยนะคะเพราะนั้นคุณอีเลียสเนี่ยเขาก็คิดว่าฝีเข็มแบบนี้ไม่เวิร์กก็จินตนาการว่าอ้าวแล้วแบบไหนดีก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าต้องมีสองเข็มมีสองได้นะคะได้บนกับได้ล่างแล้วมาเกี่ยวล็อกเข้าด้วยกันก็เรียกว่าล็อกสติชนะคะอันนี้ก็เกิดล็อกสติชเหมือนฝีเข็มที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนะก็คืออันซ้ายมือนะคะซึ่งเกิดจากได้สองเส้นนะคะมีได้บนอันหนึ่งได้ผ่านกระสวยอีกอันหนึ่งนะคะจริงๆไอเดียนี้เนี่ยมีอีกคนหนึ่งเป็นคนคิดนะคะชื่อคุณฮันต์นะคะแต่ว่าคุณฮันต์เนี่ยไม่ได้จดสิทธิบัตรไว้นะคุณเอเลียสเนี่ยเอามาทำแล้วก็เอามาประดิษฐ์เป็นตัวจักรแล้วเขาก็จดสิทธิบัตรนะไอตัวจักรของเขาไว้ก็ถือว่าเป็นตัวแรกนะคะที่เหมือนกับเริ่มเวิร์กได้จริงนะคะเป็นสติ๊กที่แข็งแรงแล้วก็เป็นได้สองเส้นนะคะแต่จักรของเขาอ่ะเขาก็ออกแบบเทอะทะมากเลยใหญ่โตมโหฬารหนักนะคะแล้วก็แพงมากเพราะนั้นเมื่อเขาทำการตลาดเนี่ยก็ปรากฏว่าคนก็ดูแล้วโอ้ยจ้างคนมาเย็บอะถูกกว่าจากทั้งโคตรแพงแล้วก็มันหนักมันทำงานไม่สะดวกแล้วก็มีข้อผิดพลาดเยอะนะเย็บไปเย็บไปเนี่ยก็เสียอะไรแบบนี้ค่ะเพราะนั้นคุณเอลิเอสเนี่ยก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จก็คือจักรขายไม่ดีนะแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้นะคะเขาอยู่อเมริกานะเขาก็เดินทางไปประเทศอังกฤษนะคะเพื่อที่จะหาตลาดที่ประเทศอังกฤษนะคะก็ปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกันไม่มีใครซื้อนะแต่หลังจากเขากลับมาคนก๊อปปี้ไอเดียเนี่ยเต็มไปหมดเลยงั้นก็เกิดจากเย็บผ้าด้วยคอนเซ็ปต์ของคุณเอเลสเนี่ยขึ้นมามีโรงงานแบบผลิตไอจักรเนี้ยด้วยดีไซน์เนี่ยเยอะแยะเลยโดยที่ปรับแต่งมาเรื่อยๆให้มันดีขึ้นเรื่อยๆให้มันไม่เทอะทะเนี่ยค่ะแต่ว่าในที่สุดแล้วปี1850นะคะอันนี้1851นะคะก็ถือว่าคุณซิงเกอร์ก็เป็นชาวอเมริกันเหมือนกันนะคะเขาชื่อคุณไอแซคเมอริทซิงเกอร์อันนี้ถือว่าเป็นตัวแรกนะคะที่เวิร์กได้จริงโดยที่คุณซิงเกอร์เนี่ยก็เอาไอเดียมาผสมผสานนะคะทั้งของคุณอาวนะคะคุณเอเลสฮาวนะคะผสมกับข้อดีต่างๆของยี่ห้ออื่นๆนะคะที่เขาทำออกมาขายก็ได้จับตัวแรกยี่ห้อซิงเกอร์ขึ้นมานะคะตัวนี้เริ่มเวิร์กได้จริงนะคะก็ปรากฏว่า
ขายดีคุณอาวก็เอ้ยไม่ยอมสิเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเป็นไอเดียเขาอะไอ้ล็อกสติ๊กนะเป็นไอเดียเขาเขาก็เลยฟ้องนะคะฟ้องศาลนะคุณซิงเกอร์เนี่ยจะทำยังไงต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์สิเขาก็ดิ้นรนนะคะเขามีหุ้นส่วนคนหนึ่งชื่อคุณเอ็ดเวิร์ดคลาร์กนะคะคนนี้เป็นทนายความเขาก็ไปสืบสอบแล้วก็พบว่าเฮ้ยก็คุณอิเลแอสเนี่ยก็ก๊อปปี้ไอเดียของคุณฮันนี่แล้วทำไมฉันจะต้องจ่ายให้กับคุณอิเลแอสฮาวนี่ล่ะแต่เนื่องจากว่าคุณฮันไม่ได้จดสิทธิบัตรไว้จริงๆคุณฮันเนี่ยเป็นคนเก่งมากนะคะเป็นวิศวกรเขาเป็นคนแรกที่คิดเข็มกลัดแล้วเขาจดสิทธิบัตรไอ้เข็มชนิดต่างๆเนี่ยไว้เยอะแยะเลยแต่จากเย็บผ้าที่เขาคิดออกมาเนี่ยเขาไม่ได้จดศาลก็เลยตัดสินให้คุณเอเลสฮาวเนี่ยได้ค่าลิขสิทธิ์เพราะนั้นซิงเกอร์ทุกตัวจะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้คุณฮาวคุณฮาวก็เลยรวยไปเลยนะคะเพราะนั้นก่อนตายเนี่ยมีทรัพย์สมบัติเยอะแยะเลยแต่ว่าในช่วงเวลานั้นอ่ะของซิงเกอร์เขาจ่ายแล้วเขาก็ยังขายได้รวมทั้งมียี่ห้ออื่นๆเกิดขึ้นอีกเยอะแยะทีนี้เนื่องจากของคุณซิงเกอร์เขาก็ไม่ได้ก๊อปของคุณอีเลสแบบ100%เขาก็มีดัดแปลงเขาก็มีเปลี่ยนนะสุดท้ายเนี่ยประมาณ2-3 เจ้าเขาก็รวมหัวกันว่าโอเคเรามาตั้งเป็นกลุ่มดีกว่าแล้วเราอ่ะเก็บค่าลิขสิทธิ์ให้เจ้าใหม่ๆที่กำลังที่จะเปิดขึ้นมาที่จะอยากจะผลิตจากเย็บผ้านี้ขึ้นมาก็ปรากฏว่าเขาก็ตั้งเป็นกลุ่มแล้วก็ทุกคนในกลุ่มเนี่ยก็ได้ค่าลิขสิทธิ์จากเจ้าอื่นๆที่จะมาทำจับหมดเลยนะก็รวยกันทุกคนเลยนะคะอันนี้ก็คือความเป็นมาเป็นไปนะก็ถือว่าจากซิงเกอร์นะคะเป็นตัวแรกที่เวิร์กได้จริงจากนั้นเขาก็จะมีการดัดแปลงรูปร่างอะไรต่างๆนะขึ้นมานะคะเพราะนั้นเราคิดว่าก่อนที่จะมาฟังเนี่ยเราคิดว่าซิงเกอร์เนี่ยคือจะตัวแรกของโลกใช่ไหมไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นมนุษย์น่ะก็คือมีจินตนาการคิดดูว่าจากไอ้เข็มเย็บมือนะคะเราก็คิดจักให้มาช่วยงานเราแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็พยายามคิดเครื่องจักรที่ทำเหมือนมือเป๊ะเลยนะคะอ้าวมันทำไม่ได้ก็ดูสิเราเอาเข็มลงไม่ค่อยยากแต่ตอนเอาเข็มขึ้นเราจะเอาเหล็กว่างัดมันขึ้นได้ยังไงใช่ไหมคะก็สามารถคิดออกมาได้ว่าต้องมีได้สองเส้นคิดออกมาได้ไงนี่คือจินตนาการตอนนั้นไม่มีใครมีความรู้หรอกรู้แต่ว่าเย็บมือแบบนี้แล้วมันติดค่ะเหมือนการที่จับมาเย็บผ้าได้เนี่ยต่างกับการเย็บมือโดยสิ้นเชิงการเย็บมือเราใช้ได้เส้นเดียวเข็มอันเดียวขึ้นลงมันก็ติดแล้วมัดปมนะคะแต่ว่าเห็นไหมว่าจับเย็บผ้าเนี่ยมันต้องเกิดจินตนาการมันถึงสร้างออกมาเป็นจักรที่จริงๆแล้ว Amazing มากๆนะคะว่าเฮ้ยมันทำงานได้ยังไงมันเย็บได้ยังไงนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปนะคะอ๋อสวัสดีค่ะคุณมะเหมียวนะคะคุณต้องโอเคนะคันนี้เราก็รู้ละนะคะว่าตัวต้นแบบเนี่ยมันได้ละหลักการก็คือมีได้สองเส้นบนล่างตัวล่างเนี่ยผ่านกระสวยนะคะแล้วตัวบนเนี่ยผ่านรูเข็มทิ่มลงไปบนเนื้อผ้านะคะแล้วทำยังไงให้เกี่ยวตัวล่างขึ้นมาล็อกเข้าด้วยกันแล้วก็เย็บไปข้างหน้าเรื่อยๆนะด้วยหลักการนี้เนี่ยก็เกิดการพัฒนาทางรูปทรงนะคะความสวยงามความใช้คล่องตัวอะไรต่างๆเนี่ยออกมาเนาะเดี๋ยวลองดูว่าแล้วยังไงต่อไปค่ะดูสไลด์ต่อไปการเกิดขึ้นของจักรเย็บผ้าเนี่ยค่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคนั้นมโหฬารเลยนะคะก็เหมือนพวกเราเนี่ยพวกเราอยู่ในเจนเนี้ยใน10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนมโหฬารเลยนะนะมีที่ไหนว่าเราใช้มือถือเนี่ยเราสามารถคุยกับคนได้ทั่วโลกนะการมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันคือการเปลี่ยนวิถีชีวิตมากๆอย่างหนึ่งอันนี้เหมือนกัน
เป็นยุคแรกเลยที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของคนอย่างมโหฬารเปลี่ยนยังไงก็คือพวกเราเกิดทีหลังนะอาจจะนึกภาพไม่ออกนะคะอันนี้เนี่ยพี่ก็ไปค้นคว้ามาดูว่าเมื่อช่วงปี1800กว่าเนี่ยคนเย็บผ้าแล้วแต่เย็บมือนะคะการที่มีเครื่องจักรมาช่วยมันเร็วกว่าเยอะเลยนะคะประกอบกับช่วงนั้นไม่ใช่มีแค่จักรสิ่งประดิษฐ์ในช่วงนั้นเนี่ยมีอีก3-4อย่างที่ช่วยกันเปลี่ยนสังคมโดยสิ้นเชิงก็คือการเกิดขึ้นของเครื่องปั่นได้เครื่องทอผ้าแล้วก็เครื่องจักรไอน้ำนะเครื่องจักรไอน้ำเนี่ยก็คือเอาน้ำเนี่ยมาสร้างพลังงานที่จะขับเคลื่อนไอ้เครื่องจักรใหญ่ๆนะมันก็เลยเกิดโรงงานเกิดอุตสาหกรรมทอผ้าขึ้นมาก่อนหน้านั้นไม่มีทุกคนก็คือทำงานอยู่ที่บ้านนะแต่ตอนเนี้ยมันเริ่มมีคนคิดโมเดลว่าโอเคเอาที่ใหญ่ๆเลยทำเป็นโรงงานนะคะก็คนอังกฤษเหมือนกันเป็นเจ้าของไอเดียนะเขาก็ทำโรงงานเอาเครื่องจักรพวกนี้เข้ามาคราวนี้ก็ต้องการแรงงานนะคะยุคนั้นเนี่ยโอ้พี่ไปดูวิดีโอแล้วมันเศร้านะคะก็คือเดิมอ่ะคนอ่ะเสื้อผ้าเนี่ยก็ใส่ซ้ำๆเพราะว่าต้องเย็บเองบ้านใครบ้านมันนะผู้หญิงก็เย็บเสื้อให้ตัวเองให้พ่อให้ลูกให้คนในครอบครัวอันก็มีเสื้อใส่ได้น้อยกว่าจะเย็บเสร็จตัวนึงแต่ตอนเนี้ยโรงงานเนี่ยทอทั้งผ้าเลยแล้วก็ตัดเย็บมีจักรด้วยก็ขาดแคลนแรงงานเพราะว่ามีความต้องการอยากได้เสื้อผ้าใหม่ๆเยอะแยะไปหมดก็เลยต้องให้ทั้งเด็กทั้งผู้หญิงมาเป็นแรงงานด้วยเดิมเนี่ยมีแต่ผู้ชายที่เป็นแรงงานนะคะเพราะฉะนั้นในยุคนั้นเนี่ยที่ดูสารคดีที่อังกฤษนะคะโอ้โหเด็ก7 ขวบอ่ะต้องมาทำงานในโรงงานแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเดิมอยู่บ้านเนี่ยทำเกษตรใช่ไหมคะปลูกผักปลูกอะไรกินเนี่ยมันไม่มีรายได้อ่ะแต่ถ้าเกิดมาโรงงานเนี่ยเจ้าของโรงงานเนี่ยการันตีเลยวันหนึ่งให้รายได้กี่ปอนด์กี่เหรียญว่าไปนะคะเพราะมีรายได้เพราะทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยก็จะอพยพเข้ามาอยู่ในโรงงานและทำงานกันวันหนึ่ง12 ชั่วโมงอัพเด็ก7 ขวบ9 ขวบเนี่ยต้องทำงานอยู่ในโรงงาน10 กว่าชั่วโมงผู้หญิงเนี่ยต้องลากต้องอะไรแบบลำบากมากเลยจนเกิดแบบประท้วงอ่ะนะคะว่าเฮ้ยแบบไม่ไหวทำวันละ12 ชั่วโมงอาทิตย์ละ6 วันนะคะเพราะว่าเนี่ยความต้องการเสื้อมีมโหฬารเลยก็เกิดแฟชั่นเกิดอุตสาหกรรมเรดดี้เมดก่อนหน้านั้นไม่มีใครอยากทำเสื้อใส่ก็ต้องเย็บเองอันเนี้ยเกิดแมสเริ่มเกิดแมสโปรดักชันขึ้นมาเพราะนั้นสังคมก็เปลี่ยนนะคะใช้เวลานานเลยกว่าที่จะเกิดสหภาพแรงงานนะคะที่จะมาทำให้วิถีชีวิตประจำวันอะไรมันดีขึ้นนะคะอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณ60-70 ปีเลยนะคะนี่ขนาดอเมริกานะอังกฤษนะคะก็นั่นแหละเราก็ถือว่าจากเย็บผ้าเนี่ยคือปัจจัยหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตโดยเฉพาะของผู้หญิงนะคะโอเคทีนี้แล้วยังไงต่อก็อยากจะพูดถึงซิงเกอร์นะคะมาลองดูจากเย็บผ้าตอนนั้นเนี่ยซิงเกอร์เนี่ยเขาทำออกมาขายประมาณปี1951-52อะไรแถวนั้นนะคะเขาก็เริ่มแบบพัฒนารูปลักษณ์เนี่ยออกมาเป็นจากหัวดำคลาสสิกที่เราเริ่มคุ้นเคยกันนะคะนอกจากซิงเกอร์เนี่ยถัดมาอีกประมาณ10 ปีก็เริ่มมียี่ห้ออื่นนะคะก็เป็นยี่ห้อพัฟยี่ห้อพัฟเนี่ยก็ของเยอรมันนะคะแล้วก็มีของสวีเดนยี่ห้อวัววาน่าค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีเบอร์นิน่านะคะอันเนี้ยยังเป็นยุค1800กว่าๆนะคะยังไม่ถึง1900หลังจาก1900เนี่ยก็เริ่มมาที่เอเชียนะคะก็คือบราเดอร์เนี่ยเขาเริ่มผลิตนะคะจากเย็บผ้าเนี่ยปี1908นะคะจากนั้นก็มีจาโนเม่เอโอน่าจูกิก็ไล่ไปนะคะที่เป็นแบรนด์ดังๆของจักรเย็บผ้านะเพราะนั้นยุคสมัยตอนนี้เนี่ยเป็นท่อนแรกที่พี่เล่าให้ฟังก็คือจาก
เย็บมือมาจนเกิดจากเย็บผ้าซิงเกอร์ที่เป็นต้นแบบนะคะแล้วก็ขายดิบขายดีนะคะแล้วก็เกิดโรงงานทอผ้าเกิดอุตสาหกรรมสิ่งทอขึ้นมานะวิถีชีวิตคนก็เปลี่ยนจากเดิมเนี่ยทำเกษตรก็มาทำโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยก็เป็นเริ่มเป็นแมสโปรดักชันมากขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นท่อนแรกนะคะที่จะเล่าให้ฟังนะคะทีนี้พอเราได้เรียนรู้ว่าอ้าวแล้วพวกเราอะรู้จักแต่ซิงเกอร์ใช่ไหมแล้วซิงเกอร์เนี่ยเกิดที่ประเทศอเมริกาแล้วทำไมเรารู้จักกันหมดเลยนะคะตั้งแต่ปู่ย่าตายายเนี่ยก็มีแต่ยี่ห้อซิงเกอร์ซิงเกอร์ก็เลยไปค้นคว้าเพิ่มว่าอ้าวแล้วยี่ห้ออื่นอะทำไมพวกเราไม่รู้จักนะคะก็พบว่าโอ้โหซิงเกอร์นี่สุดยอดค่ะของการทำธุรกิจนี่คือยุคเกือบ200 ปีมาแล้วนะนะ18กว่ากว่านะ185กว่ากว่าเนี่ยไปจนถึง1914เนี่ยซิงเกอร์เนี่ยเขาบุกตลาดอินเตอร์เนชั่นแนลคิดดูว่าเมื่อ100 กว่าปีนะเขาไปเปิดสาขานะคะโดยที่เขาแบ่งนะคะนี่คือวิสัยทัศน์เลยคือจินตนาการเลยนะคะตอนนั้นอินเทอร์เน็ตยังไม่มีนะการเดินทางก็เรือเป็นหลักนะแต่ว่ามนุษย์ถ้ามีจินตนาการถ้ากล้าคิดกล้าทำมันจะเกิดโอกาสใหม่ๆนะคะเกิดการพัฒนาได้ชนิดที่คิดไม่ถึงนะคะเพราะนั้นซิงเกอร์เนี่ยเขาก็มองว่าเฮ้ยอุตสาหกรรมแมสโปรดักชันโรงงานเนี่ยมันจะต้องแพร่หลายไปเรื่อยๆแน่นอนขณะนี้มันอยู่ที่อเมริกากับอังกฤษเป็นหลักนะสองประเทศเนี่ยเป็นเจ้าเลยของอุตสาหกรรมสิ่งทอตอนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมแต่เขามองว่าเดี๋ยวมันก็จะมีความต้องการไอ้เสื้อผ้าเรดี้เมดเนี่ยทุกที่แหละนะคะเพราะนั้นเขาก็ไปตั้งโรงงานนะคะไม่ใช่ไปตั้งโรงงานไปตั้งตัวแทนจำหน่ายนะคะโดยที่เขาแบ่งเป็น4 โซนก็คือในอังกฤษนะคะเยอรมันฝรั่งเศสอะไรพวกเนี้ยเขามองว่ามันเหมือนอังกฤษอเมริกาก็คือจะมีโรงงานใหญ่ๆเกิดขึ้นมันต้องการจับเย็บผ้าแน่นอนนี่เป็นโซนที่หนึ่งนะคะโซนที่สองเนี่ยก็คือพวกที่รายรอบค่ะพวกสเปนอิตาลีโปรตุเกสอะไรพวกนั้นก็เป็นแบบเหมือนรองลงมาจากอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยก็จะต้องตามมาเหมือนกันนะเขาก็ไปตั้งตัวแทนจำหน่ายนะคะโซนที่สามเนี่ยมันมีประเทศเกิดใหม่คือออสเตรเลียนิวซีแลนด์ที่กำลังแบบโตนะคะแล้วโซนที่สี่เนี่ยซึ่งแปลกมากเลยว่าเขาก็กล้าคิดเขามาตั้งที่แอฟริกาฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็ย่านแถวเอเชียที่จีนที่อินเดียอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขามองว่าเทรนด์อันเนี้ยมันจะต้องมาทั่วโลกงั้นสี่โซนเนี่ยเขาบุกหนักเลยเขาก็มาตั้งสำนักงานขายนะคะและเกิดไอเดียโมเดลธุรกิจใหม่ๆเช่นเขาก็มองว่าเฮ้ยจักรเย็บผ้าเนี่ยในยุคนั้นนะคือมันก็เป็นของใช้ที่ไม่ได้ถูกนะสำหรับใช้ในบ้านเพราะนั้นถ้ามันมีความต้องการเนี่ยแต่ลูกค้าจ่ายไม่ได้ทำไงเขาเป็นเจ้าแรกในโลกนี้นะที่คิดระบบเงินผ่อนนะคะนะเห็นไหมซิงเกอร์แล้วยังไม่พอเขาคิดว่าอ้าวถ้าเกิดเงินผ่อนถ้าลูกค้าเบี้ยวอ่ะจะทำยังไงนะเขาก็คิดโมเดลที่เราเรียกว่าเซลล์อิสระนะคะอินดิเพนเดนต์นะในนั้นเขาเรียกว่าอินดิเพนเดนต์คอลเลกเตอร์ก็คือคนที่ไปเก็บตังค์อ่ะเขาก็มีค่าของให้นะไอ้โมเดลธุรกิจแบบนี้ก็เกิดจากต้องจินตนาการเหมือนกันมันไม่มีต้นแบบมาก่อนนะเพราะนั้นซิงเกอร์เนี่ยถือเป็นบริษัทที่น่าทึ่งนะว่าหนึ่งนะไอ้บริษัทที่มันขายทำจักรแบบเนี้ยทั่วโลกอ่ะมันมีเยอะแยะเลยแต่เขาเป็นเจ้าเดียวเป็นแบรนด์เดียวที่กล้าขยายมาทั่วโลกอย่าง aggressive มากเลยนะคะพร้อมกันเลยแต่ละประเทศจนทำให้นั่นแหละในช่วงที่บอกอะว่าช่วงที่ประมาณปี18ปลาย19ต้นๆเนี่ยเขาสามารถขายจักรเย็บผ้าทั่วโลกปีหนึ่งอะ2 ล้านกว่าหลังอะ
2 ล้านกว่าหลังในยุคนั้นคือโอ้โหมโหฬารเลยอะนะคะเนี่ยก็เป็นตัวอย่างให้เรานะคะว่ามีโอกาสอยู่เสมอถ้าเรากล้าจินตนาการเราคิดสิ่งใหม่ๆโดยอาศัยข้อมูลนะคะที่มันมีโอกาสเป็นไปได้ก็ไม่ใช่ว่าทำไปมั่วๆนะนะคะถ้าเราศึกษามองแล้วก็พยากรณ์นะว่าวิถีชีวิตมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันจะเกิดโอกาสใหม่ๆเสมอนะคะโอเคเดี๋ยวอยากให้ดูว่าเขาทำการตลาดด้วยนะอันนี้ก็เป็นรูปโรงงานนะคะโรงงานของซิงเกอร์อันเนี้ยเป็นช่วงก่อนปี1900ด้วยนะเขามีคนงาน30,000 กว่าคนอะทำงานอยู่ในเนี้ยผลิตจากปีหนึ่งโอ้โหไม่รู้เป็นล้านล้านตัวนี่คือยุคก่อนปีศักราช1119นะคะเก่งมากๆเลยนะนี่ก็เป็นรูปยุคนั้นมีกล้องถ่ายรูปแล้วนะขาวดำมีแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าเนี่ยผู้หญิงอะนะทั้งเด็กทั้งผู้หญิงอะก็คือไปทำงานในโรงงานหมดนะอันนี้ก็จะเป็นแผนกเย็บผ้าเด็กๆเนี่ยเท่าที่พี่ดูในสารคดีนะโดยมากก็จะแบบไปกวาดไอ้ที่เครื่องปั่นได้เนี่ยมันจะมีแบบผงอะไรเยอะแยะเนี่ยเขาจะเอาเด็กเนี่ยก้มลงมาแบบกวาดผงกวาดอะไรซึ่งโอ้โหมันสูดเข้าไปคือมันน่าอนามกันนะคะช่วงนั้นอะชีวิตช่วงนั้นนะคะโอเคอยากจะให้ดูตัวอย่างว่าซิงเกอร์เขาขายของเนี่ยเขามีการทำมาร์เก็ตติ้งคือมีการโฆษณาเดี๋ยวเราลองไปดูเนี่ยนี่คือปี186กว่านะถึง86กว่านะเขามีโฆษณาแล้วมีโบชัวร์แล้วค่ะเนี่ยซิงเกอร์ออโตเมติกแล้วก็ดูสิมีแบบว่าการโฆษณาของเขาว้าวเนี่ยนะโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยจาก3 รุ่นลดราคาพิเศษอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีแบบคอนเทสต์ด้วยนะนี่คือ100 กว่าปีมาแล้วนะคะดูอันถัดไปนะเขามีจัดคอนเทสต์ชิงรางวัลด้วยโอ้โหนี่คือก่อนปี1900นะเพราะนั้นก็อยากให้เราได้เรียนรู้ว่ายิ่งยุคนี้ถ้าเราไม่โฆษณาไม่มีโอกาสเลยนะคะที่กลุ่มเป้าหมายเขาจะรู้ว่าเอาคุณมีของดีอะไรเหมือนการโฆษณาเนี่ยก็เลยจำเป็นนะคะแล้วก็สำคัญมากอาจจะไม่ถึงหมายเพราะว่าต้องจ่ายเงินเสมอไปแต่ถ้าเราอะผลิตหรือมีของอะไรที่มีคุณค่าต่อกลุ่มเป้าหมายเนี่ยแล้วเราไม่มีช่องทางที่จะสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายไม่มีทางที่จะขายได้คนไม่รู้ว่าคุณมีอะไรนะคะเพราะฉะนั้นยุคนี้เนี่ยก็เลยยิ่งจำเป็นใหญ่เลยเพราะว่ายากกว่ายุคซิงเกอร์นะยุคซิงเกอร์เนี่ยมันไม่มีช่องทางรับข่าวสารอื่นนอกจากโบรชัวร์กับทีวีเพราะฉะนั้นซิงเกอร์เนี่ยเขาโฆษณาทีวีด้วยนะคะแล้วก็เขาแจกใบปลิวด้วยแล้วก็สร้างระบบการขายที่เป็นเซลล์อิสระด้วยสวัสดีค่ะคุณทิพพันธ์คุณหมอที่พานแสงอ่อนสวัสดีค่ะพี่ติ๊กค่ะก็มาเล่าเรื่องประวัติของจักรเย็บผ้านะคะให้น้องๆฟังเนาะโอเคค่ะนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะว่าเนี่ยซิงเกอร์เนี่ยก็เป็นบริษัทที่น่าทึ่งนะคะในเมื่อ100 กว่าปีมาแล้วเขาสามารถสร้างโมเดลธุรกิจแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็พลิกวิถีชีวิตของคนได้ขนาดนี้นะคะโอเคนะเดี๋ยวอันนี้ก็ดูตัวอย่างโบชัวอะไรของเขาที่โฆษณาเนี่ยเนาะเราก็เห็นว่าทุกๆประเทศเลยที่เขาไปขายนะคะอันซ้ายเนี่ยเป็นของฝรั่งเศสนะคะแล้วก็มีอินเดียมีจีนนะคะอันขวาเนี่ยเขาไม่เขียนว่าประเทศไหนแต่พี่เดาว่าประเทศไทยหรือเปล่าดูสิใส่ชุดราชปัตแตนนะนะแล้วก็เป็นเอเชียคาดว่าน่าจะเป็นแบบประเทศไทยนะแต่ว่าในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยประเทศที่เขาบุกมากที่สุดเนี่ยคือฟิลิปปินส์นะคะขายได้เยอะมากๆเลยนะคะตลาดใหญ่มากนะคะโอเคนะก็เป็นเกร็ดความรู้นะคะให้พวกเรานะคะแล้วก็อาจจะเป็นแง่คิดให้พวกเราด้วยนะว่าโอกาสมีอยู่เสมอทุกการเปลี่ยนแปลงนะคะก็ หมดยุคแรกของจับต้นแบบนะคะ หลังจากเนี้ยจักรเนี่ยทั้งโลกทำงานคล้ายๆกันหมดละ
ก็ด้วยหลักการเดียวกันนะคะว่ามีได้บนมีได้ล่างทะลุผ้าเข้าไปแล้วก็ทำห่วงคือทำล็อกสติ๊ปไปมันก็เย็บผ้าติดกันได้นะคะทีนี้อยากให้ดูแอนิเมชันเพื่อความเข้าใจนะคะว่าจับเย็บผ้าเนี่ยเขาทำงานยังไงนะคะเดี๋ยวเราดูแอนิเมชันนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานของจับเย็บผ้าจะประกอบด้วย3ระบบหลักๆที่จะต้องสอดคล้องประสานกันพอดีกันถึงจะทำให้ฝีเข็มเย็บเนี่ยมันไปได้เรียบร้อยนะคะก็คือระบบที่1เนี่ยก็คือเนี่ยระบบเข็มนะคะก็มีหน้าที่ที่จะทิ่มขึ้นทิ่มลงโดยที่มีด้ายบนที่ร้อยมาผ่านรูเข็มเนี่ยนะคะเป็นตัวที่ทะลุผ้านะคะระบบที่สองนะคะก็เป็นระบบกระสวยนะคะบ็อบบินนะคะที่มันจะต้องหมุนอยู่ข้างล่างแล้วมีด้ายล่างอยู่ข้างล่างเมื่อด้ายบนทะลุผ้าลงมามันจะเกี่ยวด้ายล่างเข้ามานะคะแล้วก็นั่นแหละทะลุ2 ชั้นผ้านะแล้วล็อกกันโดยที่ไอ้โรตารี่เนี่ยต้องหมุนนะคะไอ้ตัวกระสวยเนี่ยต้องหมุนตลอดเวลานะคะส่วนระบบที่สามเนี่ยก็คือเราเห็นตรงที่อยู่ใต้ผ้านะคะเขาเรียกว่าฟันจักอันเนี้ยจะเห็นว่าเห็นไหมมันเลื่อนไปหน้าถอยหลังไปหน้าถอยหลังตัวเนี้ยมีหน้าที่ป้อนผ้าให้ไปข้างหน้าตลอดเวลาไม่อย่างนั้นน่ะจังหวะเข็มทิ่มขึ้นทิ่มลงถ้าได้ไม่ข้างหน้ามันก็เย็บอยู่ที่เดิมนะเพราะนั้น3ระบบนี้น่ะคือหลักการของจักรเย็บผ้านะคะว่าต้องมีได้บนนะคะผ่านรูเข็มทิ่มขึ้นทิ่มลงเป็นจังหวะพอดีตลอดเวลาแล้วก็มีได้ล่างที่จะต้องหมุนพอดีจังหวะที่ได้บนทิ่มลงมาแล้วมันหมุนและเกี่ยวห่วงขึ้นมาแล้วก็ไอตัวฟันจักเนี่ยก็ป้อนผ้าเป็นจังหวะพอดีกันนะคะนี่คือการทำงานของจักรเย็บผ้าจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็ใช้หลักการนี้หมดเลยนะคะแต่ว่าเห็นไหมมนุษย์ต้องมีจินตนาการไม่สิ้นสุดถึงจะเกิดการพัฒนาเกิดวิวัฒนาการจากจักรหัวดำถ้าเกิดมันไม่พัฒนาเราคงไม่มีจักรไฟฟ้าจักรคอมพิวเตอร์ใช้กันอย่างทุกวันนี้สะดวกสบายกว่าเยอะแยะเลยจนจักรหัวดำเรียกว่ากลายเป็นของหายากไปแล้วเรียกว่าแทบจะสูญพันธุ์ไปแล้วนะคะนะก็เกิดจากคนก็คิดตลอดเวลาว่าเฮ้ยทำยังไงให้มันดีกว่านี้ได้อีกนะจักดำมันเหนื่อยนะทีบอยู่ตลอดเวลามันเหนื่อยก็เริ่มใช้ไฟฟ้าสินะแล้วโอเคเย็บตรงได้อย่างเดียวเหรอก็เริ่มมีการคิดว่าฉันอยากเย็บซิกแซกบ้างอยากเย็บรูปหัวใจได้ไหมอยากจะให้มันใหญ่ๆหน่อยตะเข็บอ่ะเล็กๆหน่อยผ้าบางได้ไหมก็เลยเกิดจินตนาการแล้วก็ออกแบบเครื่องมือให้มันมีออปชันเยอะขึ้นมันก็เหมือนรถยนต์เนาะแต่ก่อนเนี่ยก็เป็นเกียร์มือใช่ไหมคะเหยียบคลัตช์ขึ้นสะพานทีโอ้โหเมื่อยเลยนะก็มีระบบออโต้นะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีคนขับก็ได้นี่ก็คือจินตนาการของมนุษย์สำคัญกว่าความรู้นะคะตามที่ไอน์สไตน์บอกนะมันโอเคเรามาดูสักนิดนึงนะคะว่ามีจักรรุ่นใหม่ๆแล้วมันทำอะไรได้บ้างโอเคที่พูดมาเนี่ยมันเป็นจินตนาการของคนประดิษฐ์คนสร้างเครื่องจักรแต่จริงๆอ่ะเราเป็นผู้ใช้งานเราก็มีจินตนาการได้แล้วถ้าเรามีจินตนาการที่ดีเราศึกษามันเราฝึกหัดนะคะเราจะใช้เครื่องจักรได้ดีกว่าคนอื่นๆเราจะมีไอเดียมีการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเครื่องเดียวกันเนี่ยเราอาจจะใช้ได้คุ้มค่าได้ไอเดียได้อินโนเวชันเยอะกว่านะเราก็จะได้ประโยชน์จากเครื่องเนี่ยเยอะกว่านะวันร้านพินนะคะเรามีปรัชญาเลยนะคะว่าเราจะมอบความคุ้มค่านะคะของผลิตภัณฑ์ที่เราขายเนี่ยให้กับลูกค้าให้มากที่สุดเพราะนั้นเราก็จะมีทีมนะคะทีมดีไซเนอร์นะคะทีมคอนเทนต์หลังบ้านที่คอย
รีเสิร์ชหรือหาไอเดียตลอดเวลาว่าเอ้ยทำไงที่จะใช้จับได้มากขึ้นดีขึ้นสนุกขึ้นนะคะทำเงินได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งนะคะว่าเราก็เป็นคนที่นำไอเดียเรื่องการวาดรูปด้วยจับเนี่ยมานำเสนอนะคะมาอินสปายให้กับลูกค้าของเรานะให้จับเย็บผ้าธรรมดานี่แหละนะสามารถวาดรูปนะคะใช้ได้เนี่ยแทนสีเนาะอยากจะโยกย้ายซ้ายขวาได้รูปออกมาที่มันไม่ธรรมดาแล้วมันมีคุณค่านะคะเพราะว่าเราอะวาดด้วยตัวเองนะแถมวาดด้วยเส้นได้ด้วยค่ะเดี๋ยวลองดูคลิปนะคะอันเนี้ยก็เป็นไอเดียนะคะที่เราก็แนะนำให้ลูกค้าของเราเนี่ยนะสามารถใช้จับเนี่ยมาทำแบบนี้ได้เอาแล้วทุกเมื่อมันทำได้ยังไงนะก็ถ้าเราเข้าใจนะเมื่อกี้บอกแล้วว่าจักเนี่ยมันจะมีตัวฟันจักนะคะที่คอยป้อนผ้าฟันจักเนี่ยมันก็เหมือนเป็นตัวขรุขระนะคะที่ให้ผ้ามันไปข้างหน้าเอ้าก็มันบังคับป้าไปข้างหน้าตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากไปซ้ายไปขวาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าถ้ามันไม่มีฟันจักล่ะถ้าไม่มีฟันจักผ้าเนี่ยมันก็ไม่ไปข้างหน้านะคะแล้วถ้ามันเรียบไปเลยไม่มีฟันจักเนี่ยเราก็สามารถบังคับผ้าให้ไปซ้ายไปขวาได้บวกกับเราใส่ตีนผีที่เรียกว่าฟรีโมชั่นนะคะใส่ตีนผีฟรีโมชั่นนั่นคือมันจะขึ้นลงอิสระที่ให้เราอะโยกซ้ายโยกขวาได้มันก็จะสร้างฝีเข็มไปตามมือที่เราบังคับผ้านะคะมันด้วยหลักการนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะวาดรูปนะเราอาจจะร่างลงไปด้วยดินสอนะคะแล้วเราก็ใช้มือในการบังคับผ้าให้ไปซ้ายให้ไปขวาเปลี่ยนได้เป็นสีที่เราต้องการมันก็เกิดรูปร่างอย่างเงี้ยออกมาได้นะคะโอเคนี่ก็เป็นไอเดียหนึ่งนะคะวิวัฒนาการของจักรตอนเนี้ยมันพัฒนาไปจากซิงเกอร์จักรหัวดำเนี่ยเยอะมากๆนะคะมันไม่ใช่แค่ช่วยเย็บผ้าอย่างเดียวโอเคนะมันสามารถสร้างลวดลายได้อย่างที่บอกแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่นั้นมันยังติดกระดุมให้เราได้ด้วยนะถ้าอายุแบบอย่างเนี้ยตอนเป็นนักเรียนอ่ะทุกคนต้องมีวิชาให้การฝีมือเนี่ยจะต้องได้เรียนติดกระดุมเจาะรังดุมนะซึ่งมือ100%เลยนะคะยิ่งเจาะรังดุมเนี่ยโอ้โหว่ายากมากนะคะมันจะต้องมาเย็บทีละอันรอบๆคือกรีดก่อนแล้วก็ไม่เย็บรังดุมเนี่ยค่ะแต่ว่าจักรเดี๋ยวนี้ฉลาดนะคะเขาจะติดกระดุมเจาะรังดุมแถมเจาะสารพัดแบบไว้ไม่ค่อยมาเล่าให้ฟังนะว่าทําไมรังดุมมันต้องมีหลายแบบทําไมแบบคนต้องใส่สูตรทําไมต้องติดซิปสนใจเดี๋ยวเราก็จะค้นคว้าข้อมูลมาให้นะทุกอย่างมีที่มาที่ไปเราจะได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยบรรพบุรุษคนสมัยก่อนเนี่ยคนมีจินตนาการเลยคิดประดิษฐ์อะไรออกมาให้เราใช้อย่างนี้เยอะแยะเพราะนั้นเราเนี่ยอยู่รุ่นเนี้ยเราอยากจะพัฒนาต่อเราก็ควรจะเรียนรู้อดีตแล้วก็ลองใช้จินตนาการนะลองประดิษฐ์คิดค้นอะไรใหม่ๆนะคะก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะก็จะไม่มีแบบทางตันนะคะโอเคนอกจากที่จะทำได้หลายอย่างแล้วเนี่ยนะจับยังเย็บวัสดุได้หลายๆอย่างอีกไม่ใช่แค่ผ้าอยากเย็บหนังได้ไหมได้อยากเย็บบางๆเลยได้อยากเย็บยืดๆได้ได้หมดเลยนะคะงั้นเดี๋ยวก็อยากให้ดูตัวอย่างจากที่ดีมากๆรุ่นหนึ่งนะคะของเราคือ A80 นะคะรุ่นนี้โอ้ได้สารพัดคุ้มค่ามากเลยค่ะเดี๋ยวเราลองดูที่คลิปนะคะก็เป็นตัวอย่างว่ามันเย็บได้ทุกอย่างตามเนี้ยนะแถมใช้ง่ายมากเลยไม่ต้องใช้เท้าเหยียบก็ได้อยากใช้เท้าเหยียบก็ได้แต่ไม่ต้องใช้ก็ได้สบายเลยใช่ไหมคะถ้าใช้เท้าเหยียบเราต้องบังคับสมองหน้าดูเลยมือกับเท้านะอันนี้เรากดปุ่มก็เย็บแล้วดูสิลายเยอะมากนะคะหลังดุมก็เยอะมากใช้งานก็สะดวกเนี่ยค่ะสวนเข็มอัตโนมัติเนาะอันนี้ก็อยากจะย้ำว่าเราก็ชื่นชมนะคนที่ออกแบบผลิตภัณฑ์อะไรมาต่างๆเนี่ยแล้วเราล่ะ
ทั้งหมดอยู่ที่วิธีคิดทั้งหมดอยู่ที่จินตนาการนะคะโอเคเราก็ได้ดูจากรุ่นนี้ทีเนี้ยจริงๆเนี่ยมันจะมีจากรุ่นใหม่ๆนะที่แอดวานซ์กว่าตัว A80 ที่เราขายอีกนะคะอย่างเช่นแม้แต่ของบราเดอร์เองเนาะเขายังไม่ได้เอามาขายที่ไทยอ่ะเพราะว่าคนไทยอาจจะยังซื้อไม่ไหวตัวละ200,000กว่าแต่เราดูรุ่นนี้ขายดีที่สุดในอเมริกานะเฉพาะตัวนี้เนี่ยทำยอดขายให้เขาแบบเกิน20 ล้านนะคะในอเมริกาเดี๋ยวเราลองมาดูว่ามันมีฟีเจอร์อะไรดีพิเศษนะคะโอเคอันเนี้ยเป็นจากรุ่น XP 2นะคะเราลองดูคลิปนะคะก็คือเป็นจากที่เย็บได้ปักได้คิ้วได้อยู่ในตัวเดียวกันเราดูจอนะคะดูจอโอ้โหอยู่ในจอจักเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์อีกตัวหนึ่งก็ได้ค่ะมีลายอยู่ในนี้เพียบเลยทั้งเย็บทั้งปักอะเราเลือกจากในจอใหญ่ๆนี้ได้เลยนะที่เด็ดเนี่ยก็คือเนี่ยค่ะมีโปรเจคเตอร์ค่ะมีโปรเจคเตอร์ก่อนที่เราจะเย็บเราเอาลายเนี่ยไหนส่องให้ดูซิถ้าฉันเย็บแล้วมันจะเป็นแบบนี้หรอโอ้ขยับซ้ายได้ไหมขยับขวาได้ไหมนี่ครับมีโปรเจคเตอร์ส่องซึ่งไม่ใช่แค่ลายที่มีอยู่ในจักรนะคะถ้าเราอยากเย็บเสื้อแล้วเป็นแพทเทิร์นเราให้เขาฉายแพทเทิร์นไปตามผ้าเราเย็บไปตามนั้นได้เลยค่ะเห็นไหมคิดได้ไงนะเก่งมากๆนะคะนี่ก็คือตัวอย่างที่อยากจะสรุปแก่นของวันนี้ที่เรามาเล่าให้ฟังกันเนี่ยก็คือจินตนาการสำคัญกว่าความรู้นะคะและเรามันไม่มีทางตันนะคะมนุษย์เราเนี่ยวัฒนาการมาได้มากกว่าสัตว์อื่นๆก็เพราะว่าเรามีจินตนาการนะคะโอเคนี่คือรุ่นที่ออกขายแล้วแล้วถ้าหลังจากเนี่ยคือมันจะทำให้สุดยอดกว่านี้ได้ยังไงอ่ะจะมีฟีเจอร์อะไรอีกเหรอที่คนน่ะยังต้องการนะคะไหนลองพิมพ์มาให้ดูหน่อยใครคิดว่าอยากได้ฟีเจอร์จากรุ่นใหม่ที่มันทำอะไรได้อีกนะไหนเพื่อนๆลองพิมพ์มาดูแล้วเดี๋ยวพี่จะเฉลยนะคะว่าเขากำลังทำอะไรอยู่พวกแบรนด์จักรใหญ่ๆเนี่ยเขาคิดยังไงสำหรับยุคต่อไปว่าจักรมันจะทำอะไรได้ตอนนี้โอ้โหมันก็อำนวยความสะดวกให้เราทุกสิ่งอย่างแล้วมันยังต้องการอะไรมากกว่านี้เหรอเราลองคิดดูน้องกล้วยน้องจอยลองคิดดูว่าเราอยากได้ฟีเจอร์อะไรนะที่ให้จักรเนี่ยมันทำให้เราได้ตะกี้เนี่ยมันมีโปรเจคเตอร์แล้วนะคือไม่ต้องวาดแพทเทิร์นเลยอ่ะเอาผ้ามาสมมติว่าผ้าเราลายๆนะเราอยากตัดแบบส่วนปกอย่างเงี้ยโปรเจคเตอร์ฉายเส้นให้ดูเลยว่า นั่นน่ะคุณเย็บไปตามนี้เลยนะมันจะได้เป็นชิ้นออกมาตามแพทเทิร์นที่เราต้องการไหนมีใครเสนอบ้างนะคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เข้ามาใหม่นะคะคุณกนกรัตน์นะคะคุณจำนงน้องหัดใหญ่นะคะคุณอำพรคุณหนุ่ยหรือคุณนุ้ยนะคะณัฐวรรณค่ะโอเคนะคะก็ธุรกิจนะคะในยุคนี้เนี่ยมันก็ที่เล่าให้ฟังตะเกียมันเป็นยุคตั้งแต่ปี1900กว่าๆนะคะที่เริ่มเกิดการผลิตจักรเย็บผ้าขึ้นมานะคะแต่ว่าในยุคนี้ธุรกิจมันก็เปลี่ยนรูปแบบนะคะเพราะนั้นแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยก็เกิดการควบรวมกิจการกันเยอะนะคะนะก็มีบราเดอร์นะคะที่ยังไม่ควบรวมกับใครยังยืนหยัดเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะคะของโลกตอนนี้บราเดอร์เนี่ยมีแชร์เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะในจากบ้านนะคะจากไฟฟ้าเนี่ยนะคะก็ยี่ห้อเอลนาเนี่ยซึ่งเป็นของสวิสนะคะแบรนด์นี้ก็ถูกจาโนเม่เนี่ยเทคโอเวอร์ไปนะคะส่วนซิงเกอร์นะคะ
แล้วก็ไวกิ้งนะคะแล้วก็พัฟนะคะพัฟของเยอรมันจำได้ไหมคะที่เราบอกว่าก็เป็นยุคที่เกิดขึ้นต่อจากซิงเกอร์เนี่ยสามแบรนด์เนี่ยถูกซื้อโดยบริษัทพี่จำชื่อได้ชื่อคาร์ลมาร์กอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเป็นบริษัทอเมริกันนะคะก็ไปหาข้อมูลมานะคะเขาก็ได้แถลงข่าวนะว่าภายในเวลาอีกไม่เกิน2 หรือ 3 ปีเขาจะพลิกโฉมวงการจักรเย็บผ้าโดยสิ้นเชิงนะคะโดยที่เขาจะเอาเทคโนโลยีมาใส่นะคะวันเทคโนโลยีอะไรล่ะก็บาเดอร์ก็ทำออกมาดีดีแล้วนะคะก็คือเป็นเทคโนโลยี IoT ค่ะ Internet of Things เพราะนั้นมันจะไม่ใช่จักรวางอยู่เฉยๆแล้วมันจะเป็นจักรที่ฉลาดค่ะมี AI นะคะเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าเขาจินตนาการออกมายังไงว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะทำอะไรได้มากกว่านั้นก็คือมันจะสื่อสารกับเราได้แทนที่มันจะเป็นแค่เหล็กตัวหนึ่งวางอยู่นะคะก็ยกตัวอย่างนะเช่นเขาสามารถจดจำ Data ที่เราต้องการให้เขาจำได้หรือเราสามารถตั้งโปรแกรมให้เขาได้หรือเขาสามารถติดต่อสื่อสารกับเครื่องอื่นๆได้ทิศทางก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเหมือนพี่จิมพี่จิมก็เคยพี่จิมเนี่ยเป็นคนที่มีจินตนาการนะพี่จิมเนี่ยก็อยากจะทำอันนี้คือคุยกันตั้งหลายปีมาแล้วว่าเฮ้ยจ้าถ้าเขามีแบบมีกำลังนะเขาอยากจะทำให้จักรตัวเนี้ยมันฉลาดเป็นสมาร์ทนะคะสมาร์ทเอ็มบรอยเดอรี่แมชชีนนะเช่นเราอ่ะจะปักสมมติเราไม่ได้ปักขายหรอกนะบางทีวันเกิดนะของคนที่เรารักเนี่ยเราก็อยากจะปักอะไรให้ใช่ไหมคะเพราะนั้นเราสามารถบอกเขาได้นะว่าเออเนี่ยฉันจะบันทึกนะในคอนแทคเนี่ยนะคนรอบตัวที่ฉันรักอ่ะเกิดวันนี้วันนี้นะวันตื่นเช้ามาเขาอาจจะเตือนสวัสดีค่ะคุณกุศยาอาทิตย์หน้าวันเกิดตูมตามนะจะปักอะไรให้ไหมเนี่ยตูมตามเนี่ยเขาชอบกาแฟสมมุติว่าเออเราปักแบบแก้วหุ้มกาแฟให้ดีไหมเนี่ยไอเดีย1 2 3 4 5เนี่ยเสนอมาให้3-4 อย่างเอาไหมถ้าเอากดปุ่มเดี๋ยวจัดการให้อะไรแบบเนี้ยนี่คือ IoT นะคะทิศทางอาจจะไปในทางนี้ว่าจะไม่ใช่จักรเย็บผ้าธรรมดาแล้วจะมีสมองนะคะมีAI นะคะที่จะปฏิสัมพันธ์กับเราแล้วก็สามารถสื่อสารกับเครื่องจักรอื่นๆได้นะเราก็รู้ใช่ไหมคะว่าจักรเนี่ยมันฉลาดนะคะมันสามารถที่จะใช้ไฟล์ร่วมกับเครื่องตัดสมมติทำแอปพลิเคชันอะไรอย่างนี้นะคะสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์วันต่อไปเครื่องพวกนี้อาจจะคุยกันเองได้นะคะเราอยากให้เขาทำโน่นทำนี่ทำโน่นทำนี่เราอาจจะสบายขึ้นอาจจะสั่งงานด้วยเสียงหรืออะไรประมาณนี้นะคะเพราะนั้นนี่ก็เป็นแนวโน้มนะคะว่าทุกอย่างไม่หยุดนิ่งนะคะจะมีการพัฒนาตลอดนะคะทีนี้นอกจากตัวจักรนะคะมันยังมีอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในบ้านนะคะทำไมมันแบบเกิดขึ้นแม้แต่ตัวเนี้ยทำไมมันจะต้องมาใช้ในบ้านได้เดิมการปักเนี่ยมันต้องเป็นโรงปักใหญ่ๆเครื่องมือเป็นล้านอ่ะถึงจะทำได้แต่เห็นไหมว่านี่เริ่มต้นแบบแค่หลักหมื่นสามารถปักได้เหมือนกับโรงปักที่ใช้เครื่องมือหลายๆล้านเลยมันไม่ใช่มีแค่ปักนะคะงานพิมพ์นะคะงานตัดนะเครื่องที่เราเอามานะแนะนำให้ลูกค้าเนี่ยหมวดเนี้ยเราจะเรียกว่าดิจิตอลแฟบริเคชันนะคะดิจิตอลแฟบริเคชันเนี่ยก็คือเครื่องมือที่เป็นระบบดิจิตอลนะคะทิศทางเนี่ยทุกโรงงานเลยจะทำเครื่องพวกนี้ย่อส่วนให้ใช้ในบ้านได้เพราะฉะนั้นเราลองประมวลนะคะโดยเฉพาะโควิดเนี่ยจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนวิถีชีวิตอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราประสบปัญหาอะไรบ้างหลังโควิดเนี่ยการเดินทางนะคะเดินทางลำบากมากแหละไม่ใช่แค่กลัวโควิดนะเที่ยวบินแพงนะคะเพราะว่าคนบินน้อยนะคะน้ำมันแพง
รัสเซียยูเครนทะเลาะกันต่อไปอาหารก็จะขาดแคลนนะคะเพราะนั้นมันจะเป็นยังไงต่อไปค่าขนส่งจะแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยพี่ก็ลาซาด้าที่ผ่านมา44เนาะมันขึ้นโฆษณามาพี่ก็ซื้อกางเกงโอ้มันลดราคากางเกงใส่เล่นแบบใส่นอนเนี้ยค่ะมันลดเหลือ36 บาทเนี้ยค่ะแต่ว่าค่าส่ง42 บาทข้อมูลพวกเนี้ยเราควรจะมาคิดต่อมันจะเป็นยังไงต่อไปก็มีฝรั่งนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะเขาก็คาดเดากันมาประมาณ4-5 ปีแล้วว่าต่อไปอุตสาหกรรมการผลิตทุกสิ่งอย่างจะเปลี่ยนหมดทำไมก็โรงงานใหญ่มันไม่เวิร์กแล้วตั้งแต่โควิดมาเนี่ยซัพพลายเชนเนี่ยห่วงโซ่ของวัตถุดิบเนี่ยติดปัญหาก็คือการจะผลิตของอย่างหนึ่งสมมติใช้วัตถุดิบ10 อย่างมันจะมาจากจีนบ้างมาจากโน่นบ้างมาผลิตในไทยอย่างรถยนต์เนี่ยค่ะนะมันมาจากหลายแหละแล้วก็มา assemble หรือประกอบนะครับเหมือนพอโควิดมาทุกคนเดินทางไม่ได้เรือออกไม่ได้เนี่ยวัตถุดิบขาดเนี่ยก็ผลิตไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้คนเริ่มคิดใหม่ละว่าเฮ้ยทุกอย่างเนี่ยควรจะเป็นโลคอลควรจะทำที่โลคอลนะคะไม่ต้องพึ่งพา globalization แล้วยิ่งมาลบกันแบบนี้ก็คือเราควบคุมปัจจัยพวกนี้ไม่ได้เลยวันแนวโน้มน่าจะเกิดการผลิตที่เรียกว่า distributed manufacturing นะคะก็คือไม่มีการผลิตรวมศูนย์อีกแล้วนะคะจะเป็นการผลิตแยกเจ้าย่อยๆอาจจะเป็นในบ้านอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมีคนทําตัวปัจจัยที่เกี่ยวข้องออกมาทุกอย่างแล้วทำซอฟต์แวร์นะคะทำบล็อกเชนทำบล็อกเชนทำไมก็คือสมมุติว่าพี่อยากจะผลิตอะไรอย่างหนึ่งแล้วต้องการอีกโรงงานหนึ่งมาทำอันนี้ให้เนี่ยเอ้ยเราจะรู้ได้ยังไงเราเดินทางก็ไม่ได้ว่าเราจะเชื่อถือเขาได้เราจะต้องโอนมัดจำให้เขาก่อนเหรอแล้วเขาจะไม่ส่งงานเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีบล็อกเชนจะมาแก้ปัญหาตรงนี้นะคะก็คือโกงกันยากละนะคะแล้วก็มีระบบที่มันออนไลน์เรียลไทม์ว่ามีคนมาช่วยบอกว่าเจ้านี้ดีเจ้านี้ไม่ดีคือการรีวิวอะไรทั้งหลายการให้คะแนนอะไรทั้งหลายเพราะฉะนั้นแนวโน้มเนี่ยก็คือจะเกิดแพลตฟอร์มใหม่นะคะในระบบการผลิตอ้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรามันคือโอกาสนะคะก็มันจะมาผลิตที่บ้านเราชอบไหมงานเย็บปักถักร้อยงานประดิษฐ์งาน DIY ถ้าเราชอบเราควรจะเปิดหูเปิดตาแล้วก็เรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆว่ามีเครื่องมืออะไรที่จะช่วยงานให้เราทำได้เร็วมีประสิทธิภาพทำได้ชนิดที่มือทำไม่ได้นะคะงั้นถ้าหากว่าเราเปิดหูเปิดตาแล้วถ้าเราชอบเราควรจะทำนะคะให้เชี่ยวชาญควรจะศึกษาหาข้อมูลเปิดโลกตลอดเวลาว่าเทรนด์มันเป็นยังไงนะคะจะไม่มีวันอดตายนะคะแล้วก็จะไปตามกระแสถ้าวันหนึ่ง distributed manufacturing เป็นจริงเนี่ยเราก็จะเป็นโรงงานที่พร้อมในด่านแรกเลยโอกาสก็จะมาที่เรานะคะเพราะนั้นบอกว่าตอนนี้คนเดินทางน้อยลงมากจากโควิดเวลาในแต่ละวันน่ะมีเพิ่มขึ้นนะแต่ละคนมีเวลาเพิ่มขึ้นเราควรจะเอาเวลาที่เพิ่มขึ้นหาความรู้ฝึกฝนสกิลทักษะนะคะที่มันเป็นเทรนด์พวกนี้ไม่ควรจะเอาเวลาที่ได้เพิ่มขึ้นมาไปอยู่ในโซเชียลอย่างเดียวหรือไปทำในสิ่งที่มันไม่ก่อเกิดประโยชน์หรือไปท้อไปเศร้านะคะไม่อยากเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนแล้วเราตามไม่ทันเราต้องไม่เสียเวลาไปกับพวกนั้นนะคะเราจะไปต่อได้ดีๆเลยนะคะไม่ว่าเราทำอาชีพอะไรเหมือนกันนะคะใครชอบเย็บปักถักร้อยก็ทำใครชอบทำอาหารก็ทำใครชอบปลูกต้นไม้ก็ทำเกษตรนะคะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะแล้วก็เปิดหูเปิดตาฟังข่าวสารวิเคราะห์ตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะประสบความสำเร็จนะคะในยุคต่อไปที่กำลังจะมาถึงตอนนี้ยังเห็นภาพไม่ชัดยังอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายนะคะโอเคค่ะก็นี่คือทั้งหมดนะคะที่พี่จะมาเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้เนาะถ้าหากว่าชอบช่วยพิมพ์
หนึ่งให้หน่อยนะคะถ้าชอบเรื่องเล่าลักษณะนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะคะคราวหน้าเนี่ยอาจจะมาเล่าเรื่องกำเนิดของซิปสนใจไหมอ้าวก็เราเย็บผ้าถ้าเราเย็บติดกันหมดเราก็ใส่ไม่ได้ใช่ไหมคะเห็นไหมว่ามันจำเป็นต้องมีซิปนะซิปเนี่ยเกิดขึ้นมาพร้อมกับจักรเย็บผ้านะไม่น่าเชื่อมันมีวิวัฒนาการที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มันเป็นมายังไงนะหรือจะมาเล่าให้ฟังในตอนหน้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเข้ามากันเยอะแยะแล้วกดหนึ่งกันหมดเลยแสดงว่าสนุกดีใช่ไหมฟังประดับความรู้เนาะขอบคุณน้องๆทุกคนก็เราจะมีมหกรรมไลฟ์สดรับสงกรานต์นะคะเดี๋ยวพูดจบเดี๋ยวจะโชว์ตารางนะคะเราจะมีไลฟ์แบบ2เพจนะคะทั้งเพจพินซูวิ่งแล้วก็ไทยไลฟ์นะคะน่าสนใจหมดเลยนะคะน่าติดตามนะคะฝากดูด้วยแล้วหลังจากนี้นะคะจะเป็นเซสชั่นของพี่เล็กนะคะพี่ผมยาวนะก็จะมาไลฟ์ผ้านะคะรอบนี้มีผ้าสารพัดชนิดเลยนะผ้ากิลิมที่ชอบกันก็มีนะคะเห็นพี่เล็กบอกว่าคราวนี้มีหลากหลายน่าสนใจทั้งนั้นเลยอย่างละหน่อยนะต้องรีบมาเอฟกันนะคะโอเคค่ะก็สวัสดีกันเพียงเท่านี้นะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะจะมาพูดเรื่องซิปนะคะวิวัฒนาการของซิปนะคะเดี๋ยวมาฟังกันค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ